สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งนะครับแล้วก็สาวก Dragon Ball ทั้งหลายนะครับเนื่องจากว่า Dragon Ball The Movie เนี่ยมันก็ใกล้จะฉายเข้าทุกทีแล้วนะครับในญี่ปุ่นเนี่ยก็ใกล้มากๆแล้วในไทยนะครับก็รอแค่สิ้นปีนี้นะครับพวกเราก็จะได้อิ่มเอมนะครับกับ Dragon Ball The Movie เนี่ยที่หลายคนเนี่ยเฝ้ารอติดตามเหลือเกินซึ่งแน่นอนแหละว่าจุดเด่นของ The Movie ครั้งนี้นะครับคือการเอาตัวละครเก่าๆเนี่ยกลับมานะครับให้พวกเราเนี่ยได้เห็นและเข้าสู่จักรวาลหลักสักทีนะครับไม่ว่าจะเป็นโบลี่นะครับโกจิต้านะครับหรือบรรดาเราแก๊งฟรีเซอร์ต่างๆเนี่ยเราจะได้เห็นภาพเบื้องหลังหรือว่าสมัยก่อนไอ้พวกเนี้ยมันเป็นยังไงเราจะได้รู้นะครับแบบอิ่มเอมนะครับใครเนี่ยที่เป็นติ่งดาร์กบอลไปดูแล้วเนี่ยบอกเลยนะครับยิ้มทั้งวันแน่นอนซึ่งแน่นอนแหละว่าจุดเด่นของภาคนี้นะครับก็คือเป็นการร่วมมือกันต่อสู้กันระหว่างโกคูกับจิต้านะครับในภาคนี้เลยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไอ้โกคูกับจิต้าเนี่ยสองคนนี้ก็ไม่ค่อยจะกินเส้นกันเท่าไหร่นะครับก็คือแบบถ้าไม่ได้เกิดเหตุการณ์แบบรุนแรงจริงๆเนี่ยก็จะไม่ค่อยร่วมมือกันนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็จะมีเหตุการณ์ที่สองคนนี้เนี่ยร่วมมือกันหลายครั้งเหมือนกันนะวันนี้ก็เลยจะทำคลิปแล้วครับว่ามีเหตุการณ์ไหนบ้างที่สองคนเนี่ยเบจิต้ากับโกคูนะครับร่วมมือในการต่อสู้กับศัตรูนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูดีกว่านะครับว่ามีเหตุการณ์ไหนบ้างและทุกคนยังจำกันได้หรือเปล่าเหตุการณ์แรกเลยนะครับผมเชื่อว่าทุกคนยังจำได้นะครับในภาคของฟรีเซอร์เลยเนี่ยอันนี้เนี่ยไม่นับว่าเป็นการร่วมมือในการต่อสู้นะแต่ว่าเป็นการช่วยเหลือและเกื้อหนุนกันนะครับก็คือตอนที่โกคูมาที่ดาวนามิกใช่ไหมครับแล้วโกคูเนี่ยก็คือบาดเจ็บใช่ไหมเบจิต้านะครับก็ช่วยเหลือโกคูในการให้โกคูเนี่ยไปฟื้นฟูพลังนะครับที่เครื่องฟื้นฟูพลังนั่นแหละครับซึ่งนั่นก็ถือว่าเป็นการร่วมมือกันแล้วนะก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆแล้วกันนะครับในการที่2คนนี้เนี่ยจะร่วมมือในการต่อสู้กันนะครับซึ่งแน่นอนแหละว่าหลายคนก็บอกเอ้ยถึงไม่มีเบจิต้าช่วยมันก็มีเดนเด้อยู่นะแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่ากว่าจะได้เจอเดนเด้นะครับถ้าไม่มีเบจิต้าช่วยในการฟื้นฟูพลังเนี่ยผมบอกเลยนะว่าโกคูเนี่ยเหนื่อยลากเลือดแน่นอนนะครับก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือกันเล็กๆนะครับในช่วงแรกของ Dragon Ball มาที่ต่อไปนะครับถือว่าเป็นการร่วมมือกันครั้งแรกนะครับแบบจริงๆจังๆเลยนะครับก็คือในภาคจอมมารบูนะครับก็คือเป็นการร่วมมือกันของโกคูกับเบจิต้านะครับในการฟิวชั่นเป็นเบจิโต้นะครับในการต่อสู้นะครับกับจอมมารบูนะครับแล้วก็อีกรอบนึงตอนที่เบจิต้านะครับถ่วงเวลาให้โกคูเนี่ยใช้พลังบอลเกงกินะครับก็คือรวบรวมพลังบอลเกงกินะครับนั่นแหละครับถือว่าเป็นการร่วมมือกันแบบเต็มตัวครั้งแรกแล้วก็เบจิต้านะครับยกย่องโกคูเลยครับว่าเป็น number 1เลยนะครับตอนนั้นก็ถือว่าเป็นการซื้อใจกัน2คนนั้นนะครับและนับจากนั้นเนี่ย2คนเนี่ยจากที่เป็นศัตรูกันนะครับก็เหมือนกลายเป็นเพื่อนกันไปแล้วนะครับแต่ว่าทั้ง2ฝ่ายก็ไม่ยอมรับแหละครับว่าเอ้ยเราเป็นเพื่อนกันเราคือศัตรูกันนะครับก็เรียกได้ว่าผู้ร้ายปากแข็งกันทั้งคู่เลยนะแล้วข้ามมาที่ภาคซูเปอร์กันต่อเลยนะครับภาคซูเปอร์เลยเนี่ยตอนที่ว่าบิวมาบุกโลกนะครับช่วงนั้นก็ถือว่าเป็นหนึ่งช่วงนะครับที่เป็นวิกฤตของโลกมากๆแน่นอนแหละว่าบิวนะครับเป็นเทพทำลายล้างพลังของโกคูกับเบจิต้าตอนนั้นนะครับเรียกได้ว่าถือเป็นระดับภูธรไปเลยนะพอเจอกับบิลเลยเนี่ยคือมันแตกต่างกันมาก2คนนี้นะครับก็ทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่ปกป้องโลกนะครับจนถึงขนาดที่เบจิต้าเนี่ยยอมที่จะว่าทำวิธีในการมอบพลังนะครับให้โกคูเนี่ยสามารถกลายเป็นซูเปอร์ไซยาก็อดได้นะครับหรือก็อดแดงที่เราพูดกันจริงปากนั่นแหละครับซึ่งนั่นแหละครับก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะครับในการร่วมมือกันมาที่ต่อไปเลยนะครับก็คือตอนฟรีเซอร์มาบุกโลกนะครับใน Dragon Ball Super นะครับฟรีเซอร์สามารถกลายเป็นร่างโกลเด้นได้ซึ่งแน่นอนแล้วว่าณตอนนั้นเขาบอกว่าไอ้โกลเด้นฟรีเซอร์เนี่ยมีพลังมากกว่าซูเปอร์ไซยาบลูใช่มั้ยครับซึ่งแน่นอนแล้วว่าโกคูเนี่ยก็สามารถชิงความได้เปรียบนะครับทางด้านการเมเนจพลังเนี่ยจนสามารถชนะฟรีเซอร์ไปได้แต่แล้วนะครับฟรีเซอร์ก็โกงนะครับโดยการให้ลูกน้องเนี่ยก็คือยิงพลังใส่โกคูนะครับโกคูก็ถือว่านอนแน่นิ่งไปเลยนะในตอนนั้นนะครับก็เนี่ยแหละครับเบจิต้าร่วมมือในการที่มาหาโกคูนะครับแล้วก็เตะโกคูไปไกลๆนะครับแล้วบอกว่าเองอ่ะไปพักซะถึงเวลาของข้าแล้วก็อาจจะไม่ใช่เป็นการร่วมมือที่อะไรขนาดนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือโกคูกันนะตอนนั้นก็เนี่ยครับก็เผยว่าเป็นอีกหนึ่งจุดเริ่มต้นนะครับในภาคซูเปอร์ที่จะเห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างโกคูกับเบจิต้าเนี่ยก็คือเริ่มที่จะดีขึ้นเรื่อยๆเลยนะก็คือโกคูเนี่ยก็ถือว่าช่วยเหลือเบจิต้ามาตลอดแถมเบจิต้านะครับก็ไม่อยากให้โกคูตายด้วยมาที่ภาคต่อไปนะครับในภาคของซามัสอันเนี้ยก็คือเป็นจุดเริ่มต้นเลยว่าการร่วมมือการต่อสู้ที่แท้ทรูเลยนะครับเพราะอะไรเพราะว่าโกคูกับเบจิต้านะครับตั้งใจนะครับที่จะย้อนเวลากลับไปนะครับโดยทำให้ชินเลยเนี่ยเพื่อที่จะไปตบเกรียนโกคูแบล็กนะครับซึ่งแน่นอนแหละว่าในภาคนี้นะครับสองคนนี้เนี่ยโอ้โหร่วมมือกันแบบสุดๆเลยนะไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้หาวิธีทางนะครับในการที่จะจัดการโกคูแบล็กนะครับแล้วพอซามัสมาเนี่ยก็ร่วมมือในการต่อสู้กันดีนะครับเรียกได้ว่าช่วงเนี้ยถือว่าเป็นช่วงที่ดีที่สุดเลยนะสองคนนี้คือแบบร่วมมือกันมาก
มาที่คนต่อไปนะครับก็คือจิเรนนะครับโอ้แน่นอนแล้วว่าจิเรนนะครับในศึกประชันพลังเนี่ยเป็นตัวละครหนึ่งตัวที่มันโหดมากๆซึ่งแน่นอนแล้วว่าทั้งจักรวาลที่7เลยแหละจริงๆมันไม่ใช่แค่โกคูกับเวจิต้านะครับในการร่วมมือที่จะตบจิเรนใช่ไหมครับแล้วก็เราจะเห็นว่าถ้ายิ่งในมังงานะครับก็คือเวจิต้าเนี่ยเสียสละตนเองนะครับในการที่จะลงจากเวทีเพื่อโกคูอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยแหละครับเป็นสิ่งหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าทั้งสองคนเนี่ยเริ่มมีความเชื่อใจกันแล้วแล้วก็จะร่วมมือในการต่อสู้เพื่อจัดการศัตรูหรือจัดการคนต่างๆเนี่ยที่จะทำให้โลกเนี่ยก็คือต้องหายหรือว่าดับไปนะครับซึ่งแน่นอนแหละว่าถ้าแพ้เนี่ยจักรวาลที่7จะต้องถูกลบไปนะครับจากคำเล่าอ้างตอนแรกเลยนะก็คือใครจะไปรู้หรอว่าตอนหลังจะมีการหักมุมขนาดนี้แล้วก็มาในเหตุการณ์ปัจจุบันนะครับในภาคของโบลี่แน่นอนแหละครับว่าจากตัวอย่างนะครับก็ไม่ต้องเดาไม่ต้องสืบเลยแหละครับว่า2คนนี้เนี่ยจะต้องร่วมมือกันโคตรเลยในการต่อสู้นะครับก็ไม่ว่าจะเป็นก็อตแดงในการร่วมมือกันต่อสู้แล้วก็เป็นโกจิต้านะครับอย่างที่เราเห็นเลยนะครับก็แน่นอนแหละว่า2คนนี้ตอนนี้ถือว่าเป็นกิมมิคของดาร์คเกิลบอลไปแล้วก็คือโกคูนะครับเป็นพระเอกส่วนเวจิต้าเป็นพลังที่บทบาทเนี่ยแทบจะเทียบเท่าพระเอกแล้วแต่แค่พีพลังไม่ได้เยอะกว่าเท่านั้นแหละครับแต่ว่าถือว่าเป็น2ตัวนํา2ตัวนะครับที่หลายๆคนเนี่ยชื่นชอบมากๆและผมเชื่อว่าใครไปดู The Bubbie ครั้งนี้นะครับก็ต้องลุ้นแหละครับว่าไอ้2คนนี้เนี่ยสามารถจัดการโบลี่ได้แล้วก็2คนนี้เนี่ยร่วมมือกันในการต่อสู้นะครับซึ่งผมเชื่อว่าตอนเนี้ยแฟนคลับทั้ง2ฝั่งเนี่ยทั้งโกคูเวจิต้าเนี่ยก็ไม่ได้ต่างกันเยอะและเสมือนสมัยก่อนนะครับคือมันพอๆกันแหละครับก็ถ้าใครได้ไปดูในโรงสิ้นปีนี้นะครับก็ไปดูซานะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเกริ่นนำแล้วกันว่า2คนเนี่ยใน The Bubbie ครั้งนี้นะครับจะมีการต่อสู้ที่ร่วมมือกันมากๆอีกทุกคนเนี่ยติดตามดูนะครับเพราะว่ามันจะมีเทคนิคการต่อสู้ใหม่ๆนะครับที่2คนนี้เนี่ยได้ฝึกกับวิสมาแน่นอนแล้วว่า2คนเนี่ยฝึกด้วยกันมานานสักระยะนึงแล้วน่าจะมีการคอมโบอะไรเนี่ยที่หลายคนเนี่ยไม่เคยเห็นนะครับและว่าผมเชื่อว่าใน The Bubbie ครั้งนี้เนี่ยก็น่าติดตามมากเลยก็ถ้าใครนะครับยังไม่ได้กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณนะครับฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ Facebook Fanpage ฝากกดติดตามด้วยนะครับก็อยากทำคลิปอะไรก็เขียนมาเลยนะครับคลิปส่วนใหญ่ช่วงนี้จะเป็นคลิปที่ทุกคนเนี่ยอยากให้ทำนะครับผมก็คัดๆมาอุ้ยเรื่องนี้น่าทำนะเรื่องนู้นน่าทำนะครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับคอมเมนต์มาข้างล่างเลยแสดงความคิดเห็นสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ